มองท้องไปหูฟังแล้วก็กินลมไปประมาณ40นาทีอ่ะหายมันก็แป๊บแล้วก็ปกติอยู่ดีๆก็ปุ๊บแปลว่าเสียงลมออกอัดใส่กระป๋องเอาไว้ใช้ได้เลยเสียงใส่สมอนท็อกพืชใช่เมื่อวานฟังรายการสดอ่ะที่คุณลุงถ่ายทอดจะเป็นแบบนี้ครั้งที่สองแล้วค่ะแล้วไปที่โรงพยาบาลเขาให้ใช้เอ็กซเรย์บอกปอดมันเปื้อนปอดมันเปื้อนมันโอ้โหมีภาษาใหม่ครับปอดเปื้อนแค่นั้นว่าไปค่ะแค่นี้ค่ะก็รอคอมพิวเตอร์อีกทีเขาจะให้ส่องกล้องนะคะหนูไม่ส่องสแกนกันหนักเนาะค่ะใจจะปอดดีไหมไม่ค่อยดีหลับสบายคืนที่ผ่านมาหลับไหมก็ไม่ค่อยหลับต้องฟังลุงทุกคืนเนี่ยถึงจะหลับหลับไปเองใส่สมอทอแล้วก็ฟังคุณลุงแล้วก็หลับเองไม่มีลุงหมอกแย่เลยก็เพราะฉะนั้นแหละลุงหมอกจึงบันทึกเอาไว้ที่ YouTube เกิดวันหนึ่งลุงหมอกไม่มีมีแต่เสียงมันใช้ได้แค่นะค่ะดีละสวัสดีครับพลังงานนั้นก็โอเคใช้กันได้ตลอดอยู่ใกล้จะมันอยู่ไกลอยู่ไกลก็จะใกล้ครับยิ่งต่อไปยิ่งจะเร็วมากครับพอตั้งอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเจ็บขอให้บอกมีเท่านั้นเองไปเรื่อยของเราโทษครับครับตัวสังเกตปืดปืดปืดปึ๊บโอ้โหนั่นนะมาอย่างเรียวแรงพละกำลังเรียวแรงหรือพละกำลังตรงนี้ไม่มีเครื่องชั่งตัววัดแต่เรารู้สึกของเราเองลองลุกเดินหันดูสิหายใจเต็มโซนดีไหมปอดเปื่อนภาษาใหม่หมอภาษาถุงลมปอดโป่งพองวันนโรคเรื่องปอดมาวันนี้ปอดปนเปื้อนโอเคปอดครับของเราโอเคไหมโอเคค่ะหน้าตาผ่องใสหน้าตาใสขึ้นนะค่ะกินได้นอนหลับดีไหมนอนไม่ค่อยหลับก็ต้องฟังคุณลุงแต่กินได้ไหมพอได้ค่ะขับถ่ายเร็วเลยแข็งแข็งดีมากโอเคนะ okay. ตรงนี้ก็สำคัญโอเคส่วนการนอนก็สังเกตจะนอนดีกว่าเดิมจังง่าย okay. เบาหัวไหมครับตอนนี้เบาโล่งเลยแค่นี้ฮะ okay. มันบ่งส่งผลไปยังการนอนหลับเบาหัวครับอยากแข็งแรงทนทานทำงานได้ทั้งวันดีไหมค่ะทำงานอยากแข็งแรงทนทานได้ทั้งวันทั้งวันอ่ะประมวลผลเลยคิดว่าแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ค่ะ80เปอร์เซ็นต์มีที่นี่เดียวที่ประเมินผลเป็นเปอร์เซ็นต์ในโลกใบนี้เอาไหมแต่พูดคิดได้ยังไง
คิดยังไงติงจึงบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เอ้ยคิดได้ยังไงจบข่าวครับผม